นี้สอนเขาอันนี้สอนไงสอนก่อนก็คือมันเป็นสองตัวแยกออกจากกันนะก็คือตัวหน้าจอเนี่ยกดออนออฟนี่คือฝ่ายละ10ก็คือต้องเสียบมาแปลงตรงนี้นะเสียบมาแปลงเนี่ยมือขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมนี่คือกิโลนี่ตัวนี้เลยนะเหยียบเหยียบปุ๊บตัวนี้ขึ้นเห็นปะเวลาเซตค่ามีนี่เซตศูนย์เซตศูนย์ตัวนี้นับถุงให้เราด้วยว่าไปกี่ถุงแล้วตัวนี้คือจำนวนกิโลที่เราตั้งนี่คือ30ใช่ไหมถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงคือ25คือสูงสุดแค่25เราตั้งอีกกรณีนึงเช่นเราตั้งส่วนใหญ่เรา10โลใช่ไหมเราตั้ง20 25 25เราถ้าตั้ง25ไปตั้งที่30ดีกว่าอันนี้คือมันต่ำกว่า12มันต่ำได้แค่นี่ 12.5 นี่คือเวอร์ชันที่2เวอร์ชันอีกอันนึงคือฟรีสไตล์ช่างเอาเองคือเราตั้งค่าเองคือมันไม่มีตัวไม่มีเซตฟรีสไตล์แต่ทำให้สูงสุดคือได้ถึง50อ่ะเดี๋ยวบอกวิธีการทำ50ให้แต่ตัวเครื่องทำได้แค่39ถ้ากดจริงเป็น30ใช่มั้ยเราลงมาให้เหลืออีก25มันมี2ค่า3ค่าไงข้อดีคือมันมีให้เลือกเยอะข้อเสียคือยังงงกับตัวเลขไอตัวเดี๋ยวกดค้างก็ได้ลงทีละ5เลยลงทีละ10ตั้งเป็นกรัมได้ไงมันตั้งเป็นกรัมเดี๋ยวผมเซตให้ก่อนถ้า25เซต25 25เอา25นะผมเข้าปูแถมเข้าหน่อย25.10 กันท่าเดี๋ยวแถมดีกว่าขาดเดี๋ยวโดนด่าตัวนี้มีตัวนับกระสอบให้เราด้วยจะง่ายและตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดมอเตอร์นะตัวข้าวเนี่ยมันจะใส่ข้างหลังใช่ไหมใส่ข้างหลังแต่ตัวที่โดนคัดมันจะออกตรงนี้นี่จะเอาออกมากออกน้อยเราเลือกเอาบางทีมันเราคัดมากคัดน้อยคัดเข้ารีบจริงๆอันนี้คือคัดเม็ดรีบเป็นหลักเม็ดรีบเม็ดท้องไข่เศษดอกหญ้าเป็นหลักจะฟังไม่ฟังจะไม่ได้คัด 100% อันนี้แล้วก็ด้านหลังตัวนี้เป็นตัวระบายทิ้งตัวนี้นะเป็นตัวระบายอ้าวนี่มันอยู่ท่าไหนอยู่เนี่ยลืมดูเลยวะเดี๋ยวลองดูข้าวก่อนมันจะมีขึ้นกับลงโอเคมันมีเปิดขึ้นเปิดลงอ๋ออันนี้เอาลงนี้ออกต้องดันขึ้นแล้วว่าตรงนี้เป็นช่องเข้าล้นถ้าล้นจากถังเนี่ยมันจะล้นออกข้างเดี๋ยวเราตั้งเราเดี๋ยวใส่ที่25เลยนะเดี๋ยวลอง25ลงเลยนะอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้ลงไปนี่คือปะอ่ะเทไปเรื่อยเลยจะให้ได้25โลจะเช็คกิโลด้วยเทไปเรื่อยเลยครับเทสักตีสามกิโลแล้วมาดูเขารีบข้าวเต็มอะไรก็ออกเหมือนกันเลยเนี่ยจับต่อกระสอบไปไหนเห็นไหมที่คัดมากที่คัดน้อยขึ้นอยู่ว่าเราจะเลี้ยวไหนเราเลี้ยวไหนนะเนี่ยเลี้ยวกลางคือถ้าคัดมากๆถ้ามันจะสวยเยอะแต่ว่ามันจะออกเยอะแต่ถ้าใช่มันจะไม่มันจะไม่เต็มจริงวะมันจะไม่เต็มจริงไงมันไม่ได้เต็มจริงมันเต็มแบบครึ่งเมล็ดอะครับมันจะเบากว่าลอดตะแกรงได้ไงดูอย่างนี้มันจะเม็ดใหญ่กว่าตัวนี้โดนอะไรเป็นไงก็ไม่ดีมันก็ออกมาในนี้แหละแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าหล่นหนึ่งพอรอดตะแกรงได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่รอดตะแกรงโอเคมีปัญหาโอ้แต่ไรมาเรื่อยเม็ดเล็กกว่าโอ้แต่น้ำหนักผิดกันเอาเม็ดมาจับดูดิจับข้างหน้ามาดูดิเห็นไหมเอามือข้ามาจับน้ำหนักดูน้ำหนักมันต่างกันข้าวมันเต็มเมล็ดกว่าเห็นมั้ยมันออกก็จริงข้าวดีอ่ะแต่มันไม่ให้ดี 100% ไงมันนี่เต็มเมล็ดกว่าเห็นมั้ยต้องตะกร้ามาดูใส่ถาดจะเห็น
ต่ว่ายังไม่ใช้สีฝัดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่คือข้าวนี่คือไม่ผ่านสีฝัดมาเลยฮะตาโปรตีเลยใช่ป่ะแต่มันก็เป่าออกไปเยอะแล้วใช่ไหมข้างนอกข้างหลังอะดูออกไปเยอะเลยเหลือแค่มันจะคัดเต็มเมล็ดมากกว่านี่น้ำหนักจะต่างกันเลยน้ำหนักจะต่างกันเทครึ่งเดียวหาเลยเว้นวอกชิ้นเว้นข้างวาวอย่างเพราะถ้าเทจะต่อเนื่องไงเยอะๆมันจะลงเร็วกว่าอันนี้ลงช้าเกินไปยาวอีกมารีอยู่ผมแนะนำให้เผื่อประมาณ10กรัมนะแถมให้ลูกค้าหน่อยมันเลยแค่ข้าวปลูกข้าวปลูกไง25โลก็แถมไปก็10กรัมหรือ20กรัมก็ได้เพราะว่าบางทีเวลามันตัดมันจะรีตัดแล้วไม่จะรีพอจะรีไป2สเต็ปรีเพื่อให้นั่นความแม่นยำแต่ว่ากระสอบเราอะแตะพื้นเลยป่ะอาจจะเพี้ยนอาจจะเพี้ยนแผ่นกว้างอาจจะเพี้ยนอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมเป๊ะเลยรับหนึ่งเห็นไหมเรารับหนึ่งกระสอบแล้วเราไม่ต้องสนใจเลยเราช่างเดียวนับกระสอบตรงนี้นับให้ด้วยนับให้ด้วยแต่เปิดเครื่องครั้งเดียวนะเปิดสวิตช์ตัวนี้ครั้งเดียวนะมันนับให้ตลอดปิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันหายใช่ไหมเลยใช่ครับจะช่วยเราจำไงได้ถึง99อ่ะเนี่ยนับได้99.99กระสอบโอเคไหม